ฮัลโหลไลค์ค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับจีลาการ step by step วันนี้กลับมาพบช่วงใหม่ของเรานะคะซึ่งก็คือจีลาพาเรนเยอรมันค่ะวันนี้นะคะขอเริ่มจาก20ประโยคพื้นฐานนะคะที่เราจะใช้ในการสนทนาหรือว่าการที่เราจะเริ่มเรียนภาษาเยอรมันค่ะเริ่มกันเลยนะคะอันแรกก็คือฮัลโหลเป็นการทักทายค่ะซึ่งเราสามารถที่จะใช้ทักทายผู้คนหรือว่าเพื่อนจะเป็นทั้งแบบ formal แล้วก็ informal ได้เลยนะคะต่อมาค่ะ Guten Tag อันนี้ก็เป็นการทักทายเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราจะมีการทักทายเป็นช่วงเวลาของเป็นช่วงระยะเวลานะคะตั้งแต่เวลา 6:00 น.จนถึง 11:00 น.เราจะใช้ Guten Morgen หรือว่าตั้งแต่ 11:00 น.จนถึง 6:00 น.ค่ะ Guten Tag แล้วก็ตั้งแต่ 6:00 น.เป็นต้นไปนะคะก็ Guten Abend ค่ะต่อมาAuf Wiedersehen อันนี้ก็เป็นเหมือนกับ Goodbye ลาก่อนไปแล้วนะอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็Tschüss Bye อันนี้ใช้กับคนที่เรารู้จักหรือว่าเพื่อนนะคะต่อมา Danke เป็นการกล่าวขอบคุณค่ะแล้วถ้าเราอยากจะกล่าวขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆ Vielen Dank Alles klar ถ้ามีคนถามเราเข้าใจไหมเหมือนกับเป็นการตกลง Alles klar ya Alles klar ค่ะแล้วก็ยานายยา yes คล้ายๆกับ yes นาย no ประมาณนี้ค่ะ bitte คล้ายๆกับ please bitte schön คล้ายๆกับ that's alright ประมาณนี้ค่ะไม่เป็นไร that's alright wie lang เนี่ยเวลาไงก็ how long หรือว่านานเท่าไหร่นะคะต่อมาก็ Entschuldigung ก็ excuse me or sorry เป็นการกล่าวคำขอโทษหรือว่าประมาณว่าขอโทษนะฉันขอโทษประมาณนี้ Entschuldigung Wie geht es dir อันนี้ถามคนที่เรารู้จักนะคะหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าถามสำหรับคนที่เรารู้จักคุ้นเคยแล้วก็ Wie geht es Ihnen อันนี้ถามสำหรับคนที่เราไม่รู้จักหรือว่าจะเป็นคำถามที่แบบคนที่อายุมากกว่าเราเจ้านายหรือว่าอะไรประมาณนี้ค่ะ Wie geht es Ihnen ต่อมาก็ Wie heißen Sie What's your name ถามชื่อนะคะอันนี้ถามชื่อถ้าเราจะตอบก็คือ Ich heiße Jira เป็นไงกันบ้างคะกับ20ประโยคพื้นฐานง่ายๆหวังว่าทุกคนจะเอาไปฝึกฝนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ